สวัสดีครับขอนำเสนอพรีวิวหลักสูตรผู้นำในฐานะโค้ช Leader as a Coach ครับเป็นเรื่องของการที่ผู้นำมีบทบาทของการใช้การโค้ชเพื่อพัฒนาทีมงานครับดังนั้นเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นความเหมือนและความต่างครับระหว่างผู้จัดการกับโค้ชครับจริงๆแล้วทั้งสองบทบาทนี้เป็นบทบาทที่ดีครับเพียงแค่ว่าในแต่ละสาขานั้นเราควรเลือกใช้แมเนเจอร์หรือเราควรใช้การโค้ชก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ครับเนื้อหาจะพาให้ท่านเห็นว่าการเป็นผู้นำครับผู้นำเป็นเรื่องของการอินฟลูเอนซ์นะครับเป็นเรื่องของการโน้มน้าวจูงใจผู้จัดการเป็นเรื่องของแมเนจิ่งครับผู้จัดการเป็นเรื่องของการมุ่งไปที่เพอร์ฟอร์แมนซ์แมเนจเมนต์แต่ผู้นำเป็นเรื่องของพีเพิลเดเวลลอปเมนต์ครับพอผู้นำใช้บทบาทการเป็นโค้ชเราก็จะได้เรียนรู้กรอบความคิดของการเป็นโค้ชครับความหมายคร่าวๆเกี่ยวกับการโค้ชงานเพื่อจะทำให้ท่านเห็นภาพว่าจริงๆแล้วการโค้ชจะทำให้คนดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้อย่างไรและเกิดความเข้าใจว่าคนที่มาขอรับการโค้ชนั้นเขามีความต้องการอะไรครับเนื้อหาจะพาทำให้ท่านเห็นภาพว่าอ๋อถ้าเราเข้าใจคนที่มารับการโค้ชนั้นอย่างดีก็จะทำให้กระบวนการโค้ชของเราเกิดความมั่นใจและทำให้เขาดึงศักยภาพได้ด้วยตัวเขาเองผ่านทักษะการโค้ชที่เป็นโคชชิ่งสกิลต่างๆซึ่งเป็นทักษะปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าโค้ชใช้บนกรอบความคิดของโค้ชทักษะการใช้คำถามการฟังการให้ฟีดแบ็กก็เลยมีการปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะครับพร้อมกับมีกรอบของการโค้ชที่เป็นกระบวนการครับ one page coaching conceptual จะทำให้ท่านเข้าใจการโค้ชมากขึ้นครับสุดท้ายครับท่านก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่สามารถใช้เพิ่มเติมนอกจากการใช้คำถามชวนคิดแล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอะไรอีกบ้างไม่ว่าจะเป็นการยกตัวอย่างเรื่องเล่าการให้หนังสือให้บทความและชวนให้เขาดึงศักยภาพของเขาออกมาได้ครับผู้นำในฐานะโค้ชเป็นบทบาทที่มีความสำคัญมากซึ่งองค์กรต้องการเพราะว่าปัจจุบันนี้คนสามารถหาความรู้ต่างๆได้แต่จะทำไงให้เขานำความรู้เหล่านั้นมาใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองการโค้ชเป็นบทบาทหนึ่งที่มาเสริมบทบาทของผู้จัดการครับผู้นำในฐานะโค้ชจะทำให้ทีมงานเกิดความเชื่อมั่นมีแนวทางของตัวเองและมุ่งสู่เป้าหมายด้วยตัวเขาเองทำให้เกิดเป็น performance ตามที่องค์กรต้องการครับ